นอข่าวโดยสำนักข่าว INN มาติดตามข่าวกับดิฉันปัจจาแดงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำประชาธิปไตยไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่อย่างเดียวแต่รัฐบาลต้องดูแลทุกคนขอให้เลือกคนดีเข้ามาบริหารคุณอรดาชื่อลุงรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่6จำนวน120คนต่อ1ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียวต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งอาจเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่แต่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องดูเสียงส่วนน้อยแม้จะไม่ได้เลือกตั้งตนเองมาวันนี้รัฐบาลนี้แม้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ต้องดูคนทั้งประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในทุกรัฐบาลต่อไปจึงฝากทุกคนสนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมด้วยอย่างไรก็ตามวันนี้มีหลายกิจกรรมที่ให้ท้องถิ่นซึ่งเป็นคนที่ประชาชนเลือกขึ้นมาเป็นผู้ดำเนินการทั้งเรื่องขยะหรือถนนหนทางต่างๆในพื้นที่จึงอยากบอกว่างบประมาณไม่เพียงพอเพราะรัฐบาลกลางมีการเฉลี่ยงบจากที่อื่นใส่ให้เพิ่มรวมถึงการเก็บภาษีแต่มีค่าใช้จ่ายแต่ละปีที่ต้องลงไปสนับสนุนท้องถิ่นที่ทุกคนเลือกตั้งเข้ามาทั้งอบต. อบจ.เพิ่มอีกกว่า 200,000 ล้านบาทถือเป็น3เท่าจากที่จัดเก็บภาษีได้จากประชาชนดังนั้นขอให้ท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาซึ่งในการเลือกตั้งอบต. อบจ.และกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องมีคนที่มีคุณภาพและมีความรู้ในการบริหารราชการแผ่นดินการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาจึงต้องเลือกคนแบบนี้เข้ามาในการทำงานไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอยู่แบบเดิมต่อไปอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะสนช.ตั้งกมท.ตรวจสอบประวัติความประพฤติว่าที่7กสม.ก่อนนัดลงมติเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมจางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ชุดที่4จำนวน7คนซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกสม.ดังกล่าวประกอบด้วยนางสมศรีหานอนันทสุขนายไพโรจน์พลเพชรนายจาตุรงค์บุญยรัตนสุนทรนายบุญแทนตันสุเทพวีระวงนางสาวปิติการสิทธิเดชนางพรประภัยกาญจนบรินและนายสุรพงษ์กองจันทึกโดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันหรือภายในวันที่5พฤศจิกายนนี้ก่อนส่งกลับมายังที่ประชุมใหญ่สนช.เพื่อลงมติอีกครั้งโดยคาดว่าสนช.จะนัดพิจารณาลงมติในช่วงวันที่8หรือ9พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้การสรรหากสม.ครั้งนี้สืบเนื่องจากในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกสม.ในชั้นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสนช.มีความเห็นร่วมกันว่าควรเซตซีโร่กสม.ชุดที่มีนายวัดติ่งสมิธเป็นประธานเนื่องจากนานาชาติมองกสม.มีกระบวนการสรรหาที่ไม่เปิดกว้างไม่มีกฎชัดเจนและไม่สอดคล้องกับหลักการปารีสทำให้กสม.ถูกลดเกรดซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการเซตซีโร่เพื่อเริ่มขบวนการสรรหาใหม่พลตำรวจตรีอิทธิพลแถลงรวบคนขับรถตู้ลอบพาต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพลตำรวจตรีอิทธิพลอิทธิสารบรณชัยรองผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่แถลงผลการจับกุมตัวนายสุภเดชนิคมทัศน์อายุ34ปีพร้อมด้วยชาวต่างชาติสัญชาติกัมพูชาจำนวน15คนที่มีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายโดยใช้รถตู้ดัดแปลงนำเบาะนั่งออกและให้ชาวต่างชาติชาวต่างด้าวทั้ง15คนนอนราบกับพื้นรถเพื่อใช้ความมืดอำพรางและตบตาเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดที่บริเวณสถานีบริการปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสายไหมราชพัฒนาเขตสายไหมกรุงเทพมหานครก่อนจะควบคุมตัวและแจ้งในข้อหาให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุมและข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้สำหรับคดีนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่โดยก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้มีการผ่อนผันให้ชาวต่างด้าวมาลงทะเบียนทำบัตรแบบถูกกฎหมายกว่า1ล้านคนแต่ยังคงมีบางส่วนที่ทำไม่ทันจึงทำให้เกิดการลักลอบเข้ามาในประเทศตามวิธีการต่างๆที่ผิดกฎหมายจ
จบการเสนอข่าว 15:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN